สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาทำเมนูง่ายๆมาม่าผัดเบคอนห่อไข่ง่ายๆน่าทานมากฝากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งด้วยนะคะมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกแม่พึ่งลวกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเลือกใช้ยี่ห้อตามชอบได้เลยผัดเบคอนวันนี้แม่พึ่งใส่ผักแครอทด้วยปรุงรสเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะในการผัดเบคอนไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าจะมีน้ำมันจากเบคอนออกมาหอมมากๆใส่เส้นมาม่าลงไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเพิ่มได้ตามชอบเลยนะคะผัดให้เข้ากันหอมแล้วก็สีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะมาม่าผัดเบคอนแบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาทำในส่วนของไข่กันเลยค่ะแม่เพิ่งใช้ไข่1ฟองปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะไข่จะได้มีรสอร่อยในการทอดใช้น้ำมันเล็กน้อยแค่เคลือบกระทะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเทไข่ลงไปทอดในกระทะได้เลยแม่เพิ่งค่อยๆวนกระทะให้ไข่แผ่เป็นแผ่นบางๆเต็มกระทะน่าทานมากๆเมื่อไข่สุกได้ที่เราก็นำมาม่าผัดเบคอนใส่ลงไปบนไข่แบบนี้เลยค่ะเมนูนี้จะทำเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันหรือเป็นเมนูลูกรักถูกใจแน่นอนค่ะมาม่าผัดเบคอนห่อไข่อร่อยและน่าทานจัดเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะติดตามครัวแม่พึ่งและรับชมเมนูอร่อยๆทำง่ายๆได้ทุกวันเลยค่ะ